นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะทาง Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์แล้วเย้อย่าลืมว่าวันจันทร์ที่1พฤษภาคมตลาดหุ้นปิดนะคะไม่มีรายการก็โน้ตไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเปิดมาวันจันทร์ไม่เจอกันนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยวันศุกร์แล้วแล้วเป็นวันศุกร์แห่งชาติด้วยเพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าวันนี้วันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นวันนี้รถติดแน่นอนระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หยุด3วันนี้อาจมีอะไรก็ได้ก็อะไรนะก็จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยแหมเมื่อวานนี้เฮ้ยเล่นยากจริงๆเลยนี่ยอมรับนะนิ่งอย่างนี้มาตลอดทั้งภาคเช้าภาคบ่ายนะมีขยับบ้างอะไรบ้างนะแต่ท้ายที่สุดแล้วแหมมันพยายามสู้กันระหว่างบวกกับลบนะแรงลบนี่เยอะจริงๆก็ปิดไปยืนอยู่ในแดนลบสำหรับตัวเซตอินดีคส์เมื่อวานนี้ค่ะย้ำในเรื่องช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมอันหนึ่ง www.channel8thailand.com นะคะเข้าไปชมได้เป็น HD นะอันที่สองนะคะอุปกรณ์โรกูทีวีทุกรุ่นนะคะก็มีแค่รีโมทกับตัว USB เสียบเข้าไปที่ทีวีนะคะแล้วก็ต่อกันเน็ตก็ชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะชัดแบบ HD เลยแล้วก็ช่องไทยก็ชมได้ด้วยไม่ต้องเสียรายเดือนนะคะคุณผู้ชมก็รับชมได้เนาะ YouTube ก็ดูได้ YouTube ก็ไม่ต้องดูจากโทรศัพท์ก็ยิงขึ้นไปปุ๊บโทรศัพท์คุณจะทำอะไรก็ได้เนาะแล้วก็นอกจากอุปกรณ์โรกูทีวีแล้วอีกช่องทางนึงแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะไปเสิร์ชกันได้ใน iOS แล้วก็ Android นะคะก็เลข8เป็นสีชมพูกับสีม่วงนะ3ช่องทางละแล้วก็ยังมีทางด้านของตัว YouTube ก็ชมได้นะคะแล้วก็ยังมี Wellness Mark Shop นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ทาง www.wellnessmarkshop.com คุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้ได้กลิ่นเหมือนไข่เหมือนไข่เจียวเลยอะในสตูไม่กลิ่นมันเข้ามาจากไหนคือจัดไปได้กลิ่นไปนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมช่องทางการรับชมชมได้ทั้งทางไม่ใช่ช่องทางรับชมส่ง SMS ได้4642828หรือว่าจะส่งคำถามในแฟนเพจก็ได้อย่าลืมกดไปที่ลิงก์วิดีโอนะคะต้องเห็นของเพื่อนๆด้วยเนาะถ้าเกิดแบบเราโพสต์แล้วเราไม่เห็นของเพื่อนเนี่ยมันก็เอ้ยแปลกๆนะเราโพสต์ถูกหรือเปล่าต้องให้เห็นของทุกคนด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามาตอนนี้เนี่ยสวัสดีหลายท่านแล้วคุณกัดยังเข้ามาสวัสดีด้วยเลยนะคุณผู้ชมใครชอบใจอะไรยังไงกดรัวกดไลค์ก็ได้อ่ะวันนี้ปอมนั่งเปิดรายการมามันก็นั่งเล่นกดดูดีทีเดียวอ่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากจะโทรเข้ามาคุยกันก็โทรได้ไม่มีใครโทรเลยเนาะสงสัยเราตอบครบทุกคนแบบทันใจอ่ะนะเบอร์029423498 029423498นะคะอ่ะมาดูตลาดต่างประเทศกันก่อนนะคะในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะก็บวกท่วนหน้าเลยนะคุณผู้ชมแต่บวกไปกระจึ้งเดียวดูสิดูเปอร์เซ็นต์ดูจุดที่มันบวกขึ้นมาน้อยนิดเท่านั้นเองนะคะคือประเด็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานนะคะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับลงไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวที่ช่วยหนุนก็คือฝั่งของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็คือมันประกาศผลดำเนินงานออกมาแล้วก็เป็นตัวใหญ่ๆซึ่งว่าอย่าง Amazon.com นะคะก็ผลประกอบการดีก็เลยทำให้เนี่ยมาหนุนในส่วนของภาพรวมตลาดของสหรัฐเนี่ยขึ้นได้บ้างแต่ว่าหลักๆคือตัวน้ำมันเนี่ยมันกดดันอยู่คุยไปเนี่ยก็ได้กลิ่นอาหารไปเรื่อยๆนะเนี่ยงงมาจากไหนใครแอบกินอะไรอ่ะต่อมานะคะในส่วนของภูมิภาคเอเชียนิกเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้เปิดมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะลบนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ลบหางเสงฮ่องกงก็ลบนะคะคอสปีเกาหลีใต้ลบเวสเทสไต้หวันเนี่ยกำลังคิดอยู่ฉันจะไปทางไหนตอนนี้บวกไป 0.09% นะคะมาดูราคาน้ำมันอย่างที่บอกไปแล้วราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
มันย่อลงมาคือเรายังเห็นแบบทรงๆประมาณ49ดอลลาร์ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาตอนนี้48นะ48ดอลลาร์97เซนต์นะคะต่อบาร์เรลประเด็นเนี่ยคือบ่อน้ำมันที่ลิเบียเขากลับมาผลิตเดินเครื่องผลิตแล้วเนาะตั้ง2แห่งเลยก็เลยทำให้ปรากฏดันในส่วนของราคาน้ำมันด้วยนะคะส่วนทองคำหลังจากที่เห็นลงมาหลายวันนะคะทองคำก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะคะก็บวกขึ้นครั้งแรกในรอบ4วันล่าสุด 1,265 ดอลลาร์90เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทดูกันให้ครบไหนๆก็ดูแล้วนะคะเนี่ยเปิดมา34ก็ประมาณนี้ทุกวันเลยตอนขาเปิดเนี่ยทรงตัวนะคะแหมคุณผู้ชมจะให้ร้องเพลงกันจังเลยเนาะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีใครดูรายการทีนี้เราเห็นทุกอย่างไปหมดแล้วนะครบทุกอะไรอะทุกสินทรัพย์แล้วย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณกัสนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะเรียน DW เนาะ DW101ก็เป็นคอร์สที่ตั้งใจจัดให้กับคุณผู้ชมเลยใครที่แบบอยากทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงไม่ใช่แค่เฉพาะดัชนีหรือว่าหุ้นคือเรียนวันนี้เนี่ยมันอาจจะได้ใช้ในอนาคตใครจะรู้นะคะคือช่วงนี้พูดเลยเล่น DW ค่อนข้างยากที่เป็นดัชนีเพราะมันนิ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเทรนด์ที่ชัดเจนขึ้นชัดเจนลงชัดเจนคุณผู้ชมสามารถทำกำไรได้กับ DW นะคะก็สนใจเรียนวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนะคะที่สถานที่คือชื่อว่าสุขสเตชั่นเป็นบูติกโฮเทลนะคะลงรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุขค่ะเรียน10โมงจนถึง4โมงครึ่งนะคะได้อาหารอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของของว่างพักบ่ายด้วยนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะอาหารสอนโดยคุณทวัชชัยทองดีค่ะผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะค่าเรียนไม่แพงอินบ็อกซ์เข้ามาได้ตอนนี้เปิดรับอยู่เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มีจำนวนผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเต็มคือจบนะไม่เปิดแล้วนะคืออย่างน้อยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเราควรจะต้องเรียนกันไปเรื่อยๆเผื่อในอนาคตเราได้ใช้แต่ปอมเชื่อว่าได้ใช้อ่ะยังไงก็ได้ใช้นะคะจะได้มีแบบการกระจายในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตลาดหลักทรัพย์เอาออกมาเป็นเครื่องมือให้พวกเราได้ใช้กันนะสนใจอินบ็อกซ์เข้ามานะคะยังได้กลิ่นอาหารอยู่เลย คุยไปได้กลิ่นไปมาดูกันต่อนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เหมือนจะลบเนาะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงต้องถามคุณกัสแล้วล่ะค่ะตอนนี้คุณกัสพร้อมหรือยังคะคุณกัสคะฮัลโหลค่ะค่ะคุณกัสคุณชยศจีวังกูนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบทคุณกัสตอนนี้เช้าเนี้ยเมื่อกี้ยังเห็นมันทำท่าจะเปิดบวกแต่ตอนนี้มันดูจะไปลบแล้วประเมินทิศทางวันนี้ยังไงคะวันศุกร์แล้วเราหยุดอีก3วันด้วยนะคะคุณกัสก็วันนี้คิดว่าน่าจะอ่อนตัวลงแหละนะครับเนื่องจากว่าก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ก็ECB นะครับก็คงดอกเบี้ยแล้วก็คง QE นะครับ BOJ ก็คงดอกเบี้ยคง QE ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐก็ทรงๆนะครับน้ำมันก็ทรงๆลดลงเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากก็อย่างไรก็ตามช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆคือฟันโฟต่างชาติเนี่ยมันจะทั้งผันผวนแล้วก็มีทิศทางไหลออกด้วยนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างแรงประมาณ20สตางค์นะครับเพราะนั้นก็มองว่าตรงนี้น่าจะมีความกังวลในเรื่องของฟันโฟไหลออกเพราะนั้นมองว่าวันนี้ตลาดน่าจะแดงนะครับแดงแน่ๆเมื่อวานนี้นะมันแบบโหพยายามสู้มากเลยนะคุณกัสมันสู้ไม่รอดจริงๆก็ผมว่าด้วยวอลลุ่มตลาด 30,000 มันนะมันค่อนข้างยังไม่พออีกเหรอมันน้อยแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่านักทุนก็ยังไม่ได้มั่นใจมากนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็คงเล่นเก่งกำไรสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนวันนี้ประเมินกรอบประมาณเท่าไหร่คะที่บอกลงเนี่ยวันนี้ให้แนวรับไว้ที่ 1,560 ถึง 1,565 จุดนะครับก็ผมเชื่อโซนเนี้ยน่าจะมีรีบาวด์เทคนิคอลรีบาวด์ในระหว่างวันได้ค่ะครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านให้ไว้ที่ 1,575 นะครับโอเค1560ถึง1565เป็นแนวรับแนวต้าน1575แต่จริงๆวันนี้ดูแล้วน่าจะค่อนไปทางลบมากกว่าเนาะใช่ครับแล้วหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะหุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวปตท.สผ.นะครับค่ะครับผมก็ Q1 เมื่อวานนี้รายงานกำไรออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับอยู่ที่ 12,200 ล้านบาทนะครับคือบวกขึ้นไปประมาณ 118% year on year แล้วก็ 1,500% Q on Q นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าบริษัทเนี่ยถือว่าพลิก
จากปีก่อนที่งบไม่ดีได้นะครับแล้วก็เราก็มองว่าในช่วง Q2 นะครับกำลังการผลิตเนี่ยน่าจะทรงตัวอยู่ใกล้เคียงกับ Q1 ที่ประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็ราคาขายก๊าซเนี่ยมีแนวโน้มจะบวกขึ้นไปประมาณ 5% Q1Q นะครับไปอยู่ที่ประมาณ 5.5 เหรียญ นะครับเพราะนั้นก็มองว่ากำไรทั้งปีรวมถึง Q2 เนี่ยก็น่าจะทรงตัวระดับสูงด้วยเช่นกันนะครับค่ะราคาที่เหมาะสมตัวนี้ให้เท่าไหร่คะตัวนี้เราน่าจะมีการปรับประมาณการเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่97บาทนะครับแต่ว่าแนะนำเป็นเก็งกำไรทางเทคนิคก็ได้นะครับแนวต้านไว้ที่100บาทนะครับ100บาทเป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวก็รับได้เลยใช่ไหมคะก็ประมาณผมคิดว่าแถวๆนี้แหละครับประมาณ97อะไรตรงนี้โอเคค่ะแล้วก็แนวต้าน100บาทนะคะอีกหนึ่งอันที่คุณผู้ชมมักจะถาม S50M17 พอจะคอมเมนต์ได้ไหมคะอ๋อครับผมจริงๆขอเป็นเซ็ต50แล้วกันโอเคเซ็ต50แรปเซ็ต50ปึ๊บอ่ะ995เนี่ยก็ผมคิดว่ากรอบมันคล้ายๆกับเซ็ตเลยนะครับก็คือน่าจะสวิงอยู่ในกรอบที่1 987นะครับเป็นโลเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับแล้วก็กรอบด้านบนอยู่ประมาณ 1,000 จุดนะครับคิดว่าสวิงอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ดูจังหวะเล่นเก่งกำไรในกรอบนี้แล้วกันค่ะ987แนวรับแนวต้าน 1,000 จุดนะคะนี่เป็นเซ็ต50นะคะอันนี้คือเซ็ต50นะครับค่ะไม่ใช่ตัวฟิวเจอร์สนะคะทีนี้เดี๋ยวตอนนี้ให้คุณกัดพักแป๊บหนึ่งนะคะขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณโคแนนนะคะมาท่านแรกเลยสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนคุณสุริดวงนะคะคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ามานั่งหน้าจอรออาจารย์กัสเลยค่ะคุณวรวรรณแจนนะคะคุณแจนสวัสดีค่ะคุณกัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณวันเพนคุณสุริดวงบอกว่าถ้าตลาดนิ่งมากๆคุณปอมโชว์ลูกคอร้องเพลงเลยไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่มีใครดูคุณปุ๋ยถามว่าร้องเก่งหรือยังไม่รู้เหมือนกันต้องถามครูก่อนเดี๋ยวอาทิตย์นี้ไปร้องให้ครูฟังก่อนนะคะคุณกรกนกบอกว่าหิวเลยไข่เจียวไม่รู้ใครมาทอดไข่แถวนี้คุณอาชาสวัสดีค่ะติดตามตลอดนะคุณอาชานี่เป็นหนึ่งในว่าที่นักเรียนที่จะเรียน DW ด้วยนะคะคุณผู้ชมใครสนใจอย่าลืมนะคุณแก้มสวัสดีค่ะคุณแก้มหนีนายมาดูหรือเปล่าคะแซวแซวคุณนริศสวัสดีค่ะแหมคุณนริศบอกว่าขอเพลงด้วยเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะไว้คนขอเยอะๆก่อนคุณมัทรสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์นะคะคุณปอมสวยคงที่ไม่ขึ้นลงเหมือนหุ้นเลยขอบคุณมากค่ะจะพยายามคงอยู่อย่างนี้นะคะคุณไพฑูรย์นะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าร่ำรวยกันทุกคนนะคะคุณเอพิมสิรินะคะวันนี้บอกว่าคุณสวัสดีคุณปอมคุณกัดดีจังวันนี้คุณกัดมานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุดารัตน์คุณณวินทกรถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณมัทรสสวัสดีอาจารย์กัดด้วยนะคะคุณ Rich Love Full Time นะคะสวัสดีค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันนะคะก็ตอนนี้หลายๆท่านเริ่มทยอยคำถามมาแล้วปอมก็เริ่มจดไม่ทันอีกแล้วนะคะมาท่านแรกกันก่อนเลยไดเมดนะคะเดี๋ยวปอมหาก่อนไดเมดทุน 3.6 ของคุณ Morning Mon ไดเมดถือต่อได้ไหมคะครับผมก็คุณ 3.6 Morning Mon นี่น่าจะตามผมมาเมื่อวานนี้ก็มีมาถามผมไงก็ตรงนี้ 3.6 หรอครับค่ะต้นทุน 3.6 ตอนนี้ 3.7 ครับผมก็ลองดูตัวประมาณสัก 3.66 นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ผมก็ยังอยากให้ถือต่อนะครับแนวต้านก็มองไว้ไฮเดิม 3.76 นะครับถ้าผ่านได้ก็ 3.84 ทีหนึ่งะนะครับก็แนวโน้มยังดีนะครับถือว่ายังโอเคอยู่แล้วถ้ายังไม่มีล่ะคะมีท่านถ้าไม่มีก็รอดูประมาณสัก 3.66 ตรงนั้นแหละค่ะนะครับตรงนั้นเป็นจุดที่แบบไม่ควรหลุดนะครับค่ะโอเคท่านต่อมา KKP ค่ะธนาคารเกียรตินาคินต้นทุน69บาท กราฟก็ยังถือว่าโอเคเลยนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับประมาณ72บาทได้นะครับตรงนั้นก็ดูว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ทำกำไรออกไปก่อนก็ได้นะครับถ้าผ่านก็จะมีแนวต้านถัดไปที่ประมาณ75นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับก็รอดูแนวละประมาณ70บาทนะครับค่ะ
โอเคแนวรับ70บาทสำหรับคนยังไม่มีนะคะต่อมานะคะ BCPG 14บาท10สตางค์ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้13บาท50คือมันขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ถึงทุนเขาสักทีอ๋อครับผมก็ผมคิดว่าขึ้นมา2วันผมเชื่อวันนี้น่าจะพักตัวแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพักตัวแล้วไม่หลุดประมาณสัก13บาทนะครับผมคิดว่าก็ยังถือต่อได้นะครับก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรคิดว่ามีแนวโน้มจะขึ้นไปใกล้ๆต้นทุนนะครับประมาณ14บาท50ใช่ไหมครับค่ะ14บาท10ค่ะประมาณนั้นครับก็คิดว่ามีโอกาสแต่วันนี้คิดว่าพักตัวแหละเพราะว่าขึ้นมาแรงๆ2วันอย่างนี้ถั่วได้ไหมอ่ะถั่วได้ไหมถั่วรอดูประมาณแถว13บาท13บาทก็ถั่วใช่ครับโอเคตัวต่อมายัวซ่าแบตเตอรี่บอกว่าอยากจะเข้าไปรับค่ะรับที่เท่าไหร่ได้กราฟแบบนี้ไม่เอาเลยนะครับกราฟลงๆอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงผมไม่รู้นะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยราคามันมักจะสะท้อนไปก่อนแล้วเพราะนั้นเปลี่ยนตัวดีกว่าครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเข้าใช่ผมคิดว่าการแบบนี้มันไหลลงมาเรื่อยๆมันไม่เหมาะกับการเข้าไปซื้อเก็งกำไรก็แล้วกันนะครับหรือว่าถ้าสมมติอยากจะเข้าไปซื้อจริงๆนะครับก็รอให้ยืนประมาณสักใกล้ๆ23บาทได้แล้วค่อยดูจังหวะเข้าซื้อก็ได้ครับโอเคค่ะประมาณสัก23บาทใช่คือให้มันกลับตัวชัดเจนก่อนใช่ครับค่อย follow by ไปใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่าใกล้ๆ23follow by ต้านเท่าไหร่คะ23ก็น่าจะประมาณ24นะครับประมาณ24บาทแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเลยใช่ตอนนี้ถ้าการไปนี้ผมไม่เอาเลยครับค่ะกรุ๊ปลิสต์ต้นทุนอันนี้คงติดมาสักพักหนึ่ง23บาท30ตอนนี้21บาท50ก็กรุ๊ปลิสต์ผมว่ามันค่อนข้างสวิงนะครับผมคิดว่าตรง20บาท30 23บาท30เนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปถึงใกล้ๆต้นทุนนะครับตรงนี้แต่ว่าอยากให้ดูจุดล็อกขัดทุนไว้ที่ประมาณ21บาทนะครับเป็นจุดที่ห้ามหลุดถ้าหลุดตรงนั้นควรจะคัดลอสออกไปก่อน21บาทนี้นะคะใช่โอเคต่อมานะคะ IRPC IRPC เข้าได้ไหมคะตอนนี้5บาท70ครับผมผมไม่ค่อยอยากแนะนำหุ้นที่ขึ้นมา 3-4 วันแบบนี้เพราะว่าเสียวขึ้นไปแล้วก็ติดนะครับเพราะนั้นยังไงก็ต้องรอย่อนะครับรอดูประมาณสัก5บาท50ละกันนะครับแล้วก็แนวต้านคิดว่ามีโอกาสทำหายแหละนะครับประมาณสัก6บาทนะครับค่ะโอเครอ5บาท50แล้วก็ไป6บาทนะคะเป็นแนวต้านท่านต่อมานะคะถามถึงตัวJazz ตัวนี้เพิ่งประกาศเซอร์ไพรส์ปันผลมาจะไปต่อไหมคะ Jasmine นะครับ Jasmine ผมว่าข่าวดีออกหมดแล้วเนาะดูจังหวะขายบ้างก็ดีเนาะเออนั่นสิเขาไม่บอกต้นทุนมาด้วยเพราะว่าถ้าดูกราฟจริงๆมันก็สวิงอยู่ในกรอบนะครับแนวต้านประมาณ9บาทแล้วนะครับแล้วขึ้นไปรอบนี้ผมเชื่อดูจังหวะขายด้วยขายบ้างก็ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวย่อลงมาก็ดูจังหวะรับอีกทีนึงค่ะแนวต้าน9บาทเนาะค่ะ CKP CK Power ต้นทุน3บาท15ค่ะมันนิ่งมาเนี่ย2วันแล้วผมคิดแนวโน้มก็น่าจะยังนิ่งๆเนาะถ้าจะซื้อก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ากราฟตอนนี้ก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นแล้วนะครับแนวรับประมาณสัก3บาท8นะครับ 3.08 นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3บาท20แล้วก็3บาท30นะครับต้นทุน3บาท15อย่างนี้ก็โอ้ตรงนี้ไม่ต้องรีบถัวครับเพราะว่ามันไกลมากไกลทุนเกินไปโอเคก็รอ3บาท20ก่อนเนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็3บาท30ครับนะคะทาท่าค่ะทาท่าสตีลต้นทุนยังไม่มีอยากจะเข้าไปรับค่ะตอนนี้96สตางค์รับได้ไหมทาท่าสตีลครับลงมาแล้วก็นิ่งๆ อยู่เนี่ยเหมือนพยายามตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะครับเพราะนั้นก็ให้ดูจังหวะไปก่อนแล้วกันนะครับจุดที่ผมจะให้ผมแนะนำให้ซื้อเนี่ยเป็นโลเดิมนะครับประมาณสักใกล้ๆ90สตางค์นะครับตรงนั้นเป็นจุดแรกหรือถ้ามีการรีบาวด์เนี่ยก็ให้ follow by ตรงประมาณ1บาทแล้วกันนะครับโอเคก็จะรับ90สตางค์ก็ได้หรือว่าจะรอให้มันรีบาวด์แล้วก็ follow by ที่1บาทนะคะCPF ค่ะ CPF ต้นทุน28บาทตอนนี้26บาท25หูลงมาขนาดนี้เลยเนี่ย
ถ้าตามกราฟถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะมันจะหลุดโลด้วยทำยังไงดีถ้ารีบาวผมแนะนำให้ขายดีกว่านะครับอันนี้ตามกราฟเลยนะกราฟดูไม่สวยเลยนะครับถ้ารีบาวขึ้นไปนะครับใกล้ๆ28เนี่ยผมคิดว่าหาจังหวะขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่ดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ยังไม่แนะนำนะครับค่ะโอเคบิวตี้ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ9.95อ๋อบิวตี้เนี่ยดูจังหวะ follow by ตรง10บาทเลยนะครับให้ยืน10บาทได้แล้วค่อย follow by ไปต้านเท่าไหร่คะต้านมองไว้ประมาณ10.50นะครับอีกทีนึงโอเคซินเน็กซ์ยังไม่มีค่ะตอนนี้10บาทพอซื้อไหวไหมเนี่ยซินเน็กถ้าตามกราฟถือว่าใช้ได้นะครับถ้าตามกราฟนะครับถือว่าใช้ได้ก็แต่ว่าที่สำคัญคือวอลลุ่มของเขามาหายๆอ่ะเพราะฉะนั้นจะเดายากว่าต้องถือนานเท่าไหร่นะครับแนวรับก็ประมาณสัก9.80นะครับจุดรีบาวขึ้นไปมองที่ประมาณ10.50ก่อนแล้วก็ประมาณ11บาทอีกทีนึง 9.5 นะคะโอเคเป็นแนวรับท่านต่อมาค่ะ BGT Body Growth ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.28 BGTทีนะครับก็ตอนนี้มีสัญญาณการรีบาวแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้สังเกตว่ายืน20.20ได้หรือเปล่า 2.2 นะครับถ้ายืนตรงนั้นได้ผมคิดว่ารอบนี้มีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปประมาณ2.40นะครับแต่ว่าถ้ายืนตรงนั้นไม่ได้ก็ไม่ดีนะครับตัวใครตัวมันรอลงมาก่อนเนาะรอย่อๆหน่อยรอสักถ้า20.20ยังยืนไหวอยู่ก็เชิญเข้าได้เลยนะคะแล้วก็ต้าน2.40ก่อนค่ะเท่าแก่น้อยต้นทุน23.50ค่ะตอนนี้23.70จะไปต่อไหมสัญญาณน่าจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าก็วันนี้วอลลุ่มยังไม่ได้เยอะมากคิดว่ารีบาวได้นะครับแต่ว่าน่าจะไม่น่าเกินประมาณ24.50นะครับค่ะตรงนั้นก็ถ้ามีกำไรก็ดูจังหวะขายก็ได้นะครับโอเคยี่สิบสี่บาทห้าสิบนะ LIT ค่ะ List It น่าเข้าไหมคะตัวนี้10.30ตอนนี้ครับผม List It นี่ตามสัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับค่ะรีบาวขึ้นมาได้แล้วก็ตรงนี้สามารถที่เข้าเลือกลงทุนแบบเก่งกำไรก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อสะสมหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มตัวธุรกิจของเขาก็ยังเติบโตได้ดีนะครับแนวรับประมาณ10บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน10.70นะครับถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้นไฮเดิมประมาณ11.50อีกที่หนึ่งโอเคครับรอ10บาทก่อนเนาะครับรับประมาณนั้นเสนาค่ะเสนา development ต้นทุน4.10ค่ะขอแนวต้านต้นทุน4บาทเห็นวันนี้มีข่าวด้วยนะคือตรงนี้ให้ยืนก่อนดีกว่าไหมคือเหมือนแบบ4.10ฉันอยากให้มันรีบาวฉันจะได้รีบขายให้ยืนก่อนละกันนะครับให้มันยืนตรงเนี้ยแถว4บาทก่อนได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยก็น่าจะกลับไปไฮเดิมประมาณ4.16นะครับตรงจุดนั้นน่าจะยังติดนะครับผมคิดว่าถ้ารีบาวไปตรงนั้นเนี่ยก็หาจังหวะขายสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้นะเอาให้ยืน4บาทให้ได้ก่อนแต่ว่าต้องยืน4บาทให้ได้แต่ถ้าเกิดยืน4บาทไม่ได้ต้องหนีไหมคะจุดหนีเป็นที่3.90 3.90ก็ใกล้ๆ4บาทเนาะครับ3.90นะคะคุณผู้ชมต้องหนีนะคะทิปโก้ ทิปโก้ต้นทุน16.20ค่ะทิปโก้16.20หรอครับตามแนวโน้มกราฟถือว่าไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าไซด์เวย์ดาวลงมาเลยนะครับก็สัญญาณรีบาวก็ยังไม่มีอ่ะผมว่าคงต้องอึดอัดถือสักพักหนึ่งอ่ะสักพักใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้ไม่แนะนำซื้อเพิ่มนะครับรีบาวขึ้นไปขายแล้วก็จบรอบไปนะครับก็รีบาวก็ผมคิดว่าใกล้ๆต้นทุนแล้วครับคงไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะคือจะบอกว่าเข้าผิดรอบนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเข้าผิดรอบมันเข้าผิดรอบเดี๋ยวไว้ตอนนั้นรีบาวขึ้นไปขายก่อนแล้วเดี๋ยวดูรอบใหม่ดีกว่าถ้ารอบใหม่อยากจะรับประมาณสัก15บาทอะไรอย่างนี้ป่ะคะถ้า
่ครับประมาณใกล้ๆ15บาทโอเคก็รีบาวไปตามที่บอกนะใกล้ๆต้นทุนเนาะแล้วก็ถ้าอยากยังอยากจะเล่นกับตัวนี้อีกก็ลงมา10ใกล้ๆ15บาทแล้วรับใหม่อีกรอบนึงนะคะLand & House ค่ะ LH ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้10บาท30โอ้สัญญาณกราฟถือว่าดีเลยนะครับก็กราฟเขาสวยจริงๆใช่ตรงนี้ก็แนวรับประมาณ10บาทนะครับแต่แนวต้านจะใกล้นิดนึงแหละที่10บาท40นะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็น่าจะไปประมาณสัก11บาทอีกทีนึงนะครับสัญญาณกราฟถือว่าดีนะครับใช้ได้เลยท่านต่อมานะคะคูลค่ะมาสเตอร์คูลต้นทุน5บาท90โอ้โหตอนนี้ผมจะแกะย่างนิดนึงนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราต้องยอมทำใจนะครับเล่นช็อตเล่นรอบไปนะครับเพราะว่าผมว่ากราฟลักษณะแบบเนี้ยมันคงมีรีบาวให้ได้ขายแหละนะครับมองแนวต้านไว้ประมาณสัก4บาท70แล้วก็5บาทตรงจุดนั้นนะครับถ้าขึ้นไปตรงนั้นนะครับดูจังหวะในการเล่นช็อตแล้วย่อตัวลงมาค่อยหลับกลับค่ะนะครับโอเคแต่ไม่ซื้อถั่วนะครับย่อตัวมาที่เท่าไหร่คะย่อตัวลงมาก็น่าจะประมาณสัก4บาท30นะครับประมาณนี้ก็พอขึ้นไปสัก5บาทขายลงมา4บาท30รับอีกรอบนึงคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือหุ้นที่เราจะเข้าไปถัวได้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องมั่นใจในผลการดำเนินงานพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวถัวได้นะครับด้วยและยิ่งกราฟแบบนี้นะครับลงมาไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เราที่แปลกๆที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะนั้นการถัวโดยในหุ้นที่เราไม่รู้จักพื้นฐานดีเนี่ยผมคิดว่าอันตรายเพราะนั้นผมเลยแนะนำแค่เล่นช็อตเล่นขึ้นไปต้องยอมเล่นช็อตนะครับลงมาซื้อคืนอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับโอเคTMB ค่ะทหารไทย2บาท42โอ้ไซด์เวย์มากนี่2บาท24ผมว่าตัวนี้คงนิ่งๆนะครับเขาคงต้องอึดอัดถือๆสักพักใหญ่ๆใหญ่ๆเลยใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยตอนนี้ถามว่าผมมองแนวโน้มเนี่ยมันคงจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ2บาท20ถึง2บาท30สักพักใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารยังโดนเรื่อง NPL อยู่การที่จะบอกว่าโอ้ฉันติดนี่ฉันอยากให้ขึ้นผมก็อยากให้ขึ้นแต่ว่ามันคงต้องสักพักใหญ่ๆจนกว่าเรื่องนี้จะซาไปนั้นใช่นะเพราะนั้นก็คงต้องอึดอัดแหละนะครับแล้วทนถือไปไม่ถัวครับไม่ถัวไม่ถัวแต่ให้ทนถือไม่ถัวครับค่ะโอเคอ่ะต่อมานะคะวาอัพค่ะคือเป็นต้นทุนที่ IPO 26บาท25ตอนนี้26บาทค่ะช่องเดียวเองอย่าเพิ่งรีบกุ้มใจสิใจเย็นๆเนาะก็จะแนะนำยังไงดีล่ะคุณช่องเดียวเองก็ถือแหละครับคงคิดว่ายังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับยกเว้นว่าหลุดโลลงไป20บาท25บาท50ตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นโลตรงนั้นนะโอเคอาจจะต้องยอมขายคัดออกไปก่อนแล้วก็รอรอบใหม่เข้าซื้อใหม่อีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันไม่น่ามีอะไรนะนะแล้วก็วอลุ่มก็บางเฉียบเลยคิดว่าแกว่งตัวละครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรโอเคก็รอไปก่อนเนาะรับเข้ามาแล้วรอไปมาที่ไดแมทนะไม่ถึง3บาท66นะครับตอนนี้ดีดขึ้นมาแล้วโอเคเอ้า3บาท78แล้วเนี่ยครับตัวต่อมานะคะDTAC ยังไม่มี DTAC ยังไม่มีนะครับรับดีไหมตัวนี้งบผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยลบมันอ่อนโตลงมาเรื่อยๆเลยครับถ้าเล่นเป็นแอดวานซ์ดีกว่าไหมแอดวานซ์ก็เมื่อวานก็ประกาศงบมาก็ไม่ดีก็ดรอปลงแต่ว่ายังถือว่าดีกว่าคาดนะครับเนื่องจากว่าควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแต่ว่าดีแท็กเนี่ยปีหน้ามีใบไลเซนส์ที่เขาหมดอายุนะครับถ้าประมูลไม่ได้นี่จบเฮแล้วตายแล้วแล้วคนที่มีนั้นยังไงไม่รู้นะผมไม่ถ้าเสี่ยงนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากให้แนะนำเข้าไปเกิดถ้าประมูลได้มันก็ดีแล้วถ้าประมูลไม่ได้ล่ะโอ้โหมันจังหวะนั้นต้องคัดให้ทันเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นดูตัวอื่นดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของเงินทุน
ผ่านเนาะอย่าเข้าเลยใช่ค่ะตัวต่อมาค่ะ SPRC ต้นทุน13บาทตอนนี้12บาท80โหมันอุตส่าห์ขึ้นมาเนาะแต่มันก็ขึ้นแล้วก็พักก็ใช่ครับตรงนี้ขึ้นมาประมาณ 4-5 วันแล้วคงมีต้องคงพักตัวแหละนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรนะครับถ้าไม่หลุด 12.50 บาทก็ยังถือได้นะครับก็น่าจะเด้งกลับไปใกล้ๆต้นทุนนะครับประมาณสัก 13.50 บาทได้นะครับโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะ STA บอกว่าเนี่ยอยากจะเข้าไปรับมันจะขึ้น XD แล้วรับไหมอ่ะSTA ถ้าอยากเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ดูที่ปันผลนะครับตัว STA ต้องดูที่ราคายางนะครับมันคนละแนวเลยนะครับไปเล่นคอมมูนิตี้แต่ว่าไปเล่นปันผลถ้าเกิดราคายางมันลงคุณจะขาดทุนแบบโอ้โหหนักมากนะครับถ้างั้นตอนนี้อ่ะคืออย่างนี้ราคายางเป็นไงผิดแน่นอนนะครับซื้อคอมมูนิตี้โดยจะเอาปันผลอย่างเงี้ยมันผิดแน่นอนนะครับนั้นต้องล้างความคิดไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นเนี่ยให้ดูติดตามราคายางะนะครับตอนนี้มีสัญญาณรีบาวครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนมากเนื่องจากว่ายังอยู่ในกรอบขาลงมานั้นก็แนะนำแค่เก็งกำไรนะครับแนวต้านก็แนวรับถ้าอยากรับนะครับก็ดูสัก17บาท60นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก18บาท50นะครับค่ะโอเค17บาท60นะคะเป็นแนวรับนะคะต่อมาค่ะ TPI โพลีนขอแนวรับแนวต้านตัวนี้ไม่ค่อยมีวอลลุ่มเลยนะครับถ้าจะเข้าเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อถือรอรอบเนี่ยโอเคนะครับดูแนวรับประมาณสัก2บาท30นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ2บาท50นะครับแต่ว่าคงต้องถือนะครับไม่ใช่เก็งกำไรนะครับเนื่องจากวอลลุ่มน้อยมากCIMBT ต้นทุนบาท55ตัวไหนครับโอ้ CIMB ไทยอะค่ะธนาคาร CIMB อ๋อ CIMB ไม่ขึ้นเลยโอ้โหกราฟไม่ขึ้นดูตัวอื่นดีกว่าไหมคือเขามีต้นทุนอยู่อะบาท55อ๋อบาท55ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้บาท30ผมมองกราฟไซด์เวย์แบบไซด์เวย์ซึมๆเลยอะครับก็คงคล้ายๆ TMB ก็คือต้องอาจจะต้องทำใจถืออึดอัดสักพักใหญ่ๆนะครับดีดตัวขึ้นไปเปลี่ยนตัวเล่นนะครับของปอมมันไม่ขึ้นเลยอะมันค้างไปเลยเปิดไม่ได้ถ้างั้นดีดตัวถึงเท่าไหร่นะคะก็ผมมองว่าประมาณสักบาท40บาท45นะครับตรงนั้นอาจจะต้องยอมขายแล้วก็เปลี่ยนตัวไปโอเคต่อมาค่ะ AAV ค่ะ Asia Aviation ยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาท15ผมไม่มั่นใจว่าปีนี้ในส่วนของต้นทุนน้ำมันที่มันขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยมันจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายของเขามากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะนั้นตัวนี้อยากให้รอดู Q1 ก่อนค่ะนะถ้าออกมาแล้วยังดีเหมือนปีที่แล้วค่อยเลือกเข้าไปเล่นนะครับตรงนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่ากราฟก็ยังไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวอะไรที่ชัดเจนนะครับไม่ต้องรีบโอเคนิ่งๆอย่าเพิ่งยุ่งใช่ KTC บัตรกรุงไทยค่ะ137บาท50สตางค์เป็นต้นทุนรับปันผลมาแล้วขายเลยไหมคะโอ้โหเล่นกันขายเลยไหมถ้าขึ้นไปสัก140ขายครับโอเคนะครับตรงนี้ผมว่าได้ปันผลมาแล้วคงไม่ได้ขาดทุนอะไรเยอะแหละนะครับก็โอเคแหละขึ้นไปถ้ามีกำไรก็ขายก็ได้ครับค่ะ140นะคะครับBTS ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้8บาท55ค่อนข้างนิ่งนะฮะก็แนวรับประมาณ8บาท40นะครับแล้วก็แนวต้านค่อนข้างใกล้แหละประมาณ8บาท80นะครับประมาณนี้โอเคได้แค่นี้เนาะใช่ครับท่านต่อมานะคะ KTB ธนาคารกรุงไทยยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ19บาท70ตัวนี้แต่ว่ารอย่อๆหน่อยแล้วกันนะครับแนวรับก็โลเดิม19บาท30ถึง19บาท50นะครับต่อไปนี้โอเคแล้วแนวต้านค่ะแนวต้านมองที่20บาทก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็ดูที่20บาท50อีกทีโอเคค่ะโอ้ยคุณผู้ชมถามมาแล้วคำถามจะหมดแล้วเนี่ยผมตอบเร็วไปนิดนึงนิดนึงแต่ว่าไปไวดีเฟอร์ค่ะต้นทุน67สตางค์ถือไหมเฟอร์ผ
คงต้องรอติดตามในส่วนของโรงไฟฟ้าที่เขาเข้าไปเข้าที่มีแผนจะเข้าไปจัดการนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เห็นยังผมยังไม่เห็นตัวข่าวอะไรที่ชัดเจนนะครับ67สตางค์นะครับราคาตรงนี้ยังไงก็คงต้องถือแหละนะครับเนื่องจากว่ามันนิ่งๆอยู่ที่ฐานราคากราฟนะครับถ้าไม่หลุด60สตางค์ก็ยังถือได้นะครับถ้าหลุดค่อยขับนะครับจุดที่เด้งเนี่ยมองใกล้ๆต้นทุนประมาณ67สตางค์ก่อนถ้าผ่านได้ก็75สตางค์ทีนี้โอเคเอาให้ยืน60ตังค์ให้ได้ด้วยเนาะใช่ครับค่ะถ้ายืนไม่ได้หนีเนาะหนีก่อนใช่ค่ะTKN ถามไปแล้วนะคุณผู้ชมเท่าแก่น้อยก็ฝากย้อนนิดนึงก็ได้เดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยปอมจดไว้ไหนก็ไม่รู้เนี่ย TKN คือมันเยอะมากไงต้นทุน TKN 24บาท75รู้สึกว่าคุณกัสจะให้24บาท50ป่ะใช่ใช่แนวต้านนะคะต่อมานะคะ BJ ชิค่ะ BJ ชิต้นทุนไม่มีค่ะต้นทุนไม่มีคือยังไม่มีใช่ยังไม่มีรับไหมตัวนี้ถ้าดูตามกราฟเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับจากว่ากราฟเนี่ยมันยืนอยู่ประมาณ4บาท60ไม่หลุดนะครับเพราะนั้นแต่ว่าจะถามว่ายังเด้งจะเด้งไหมก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการที่จะรีบาวขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าวอลลุ่มมันน้อยมากนะครับเพราะนั้นรอย่อตัวนะครับเราค่อยเข้าไปซื้อดูโลเดิมประมาณ4บาท60นะครับจุดดีตัวไปประมาณ4บาท80นะครับแต่ต้องทนถือได้นะครับอาจจะไม่เร็วค่ะครับโอเคคุณผู้ชมถามถึง IRPC ที่เราคุยไปแล้วนะคะแนวต้าน6บาทนะคะใช่ครับถือต่อไปเนาะเพราะต้นทุนเข้า5บาท25อ๋อยังถือได้ถ้าไม่หลุด5บาท50แล้วตรงนี้ผมคิดว่าก็ยังถือได้ค่ะครับท่านต่อมานะคะ SCI คือตอนนี้พอบอกว่าคำถามให้ส่งกันเข้ามามาเป็นชุดเลยคุณการ์ดปอมนี่จดแทบไม่ทันเลยเนี่ย SPI อ่ะSCI ค่ะ SCI SPI ราคานิ่งๆ SCI Electric นะคะต้นไหนนะฮะSCI SNEX C อ๋อ SCI ค่ะต้นทุน11บาท62สตางค์ค่ะโหราคานิ่งๆอ่ะมันค่อนข้างนิ่งมากเลยอะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงถือก่อนแล้วกันนะครับถือต่อไปเนาะถัวไหมคงยังไม่ถัวยังไม่เห็นสัญญารีบาวอะนะครับก็ทนถือแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูอาการอีกทีนึงแล้วกันนะครับกราฟก็ยังไม่ได้มีสัญญารีบาวอะไรโอเคครับทัสโก้ยังไม่มีค่ะครับตัวนี้เขาหลายโบมองว่า Q1 น่าจะดีนะครับน่าจะมีกำไรอยู่ประมาณสัก 1,200-1,300 ล้านนะครับตรงนี้ก็แต่สัญญาณกราฟก็อึดอัดเนาะเพราะนั้นรอช่วงอ่อนตัวนะครับรอจังหวะที่เขาแพนิคลงมานะครับแนวรับประมาณ 24.50 บาทนะครับจุดขายประมาณ 26-27 บาท 24.50 26-27 โอเคTrue Corporation ยังไม่มีค่ะเล่นได้ไหมคะทรูถ้าอยากเล่นก็ยังโอเคนะครับถ้าตามกราฟนะครับแนวรับประมาณ6บาท40นะครับแล้วก็แนวต้าน6บาท90บาท90โอเค6บาท40รับนะคะครับ IFS Capital ค่ะยังไม่มีค่ะ3บาท IFS นะครับตัวนี้ขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้ผมเชื่อวันนี้มีโอกาสจะพักตัวนะครับรอดูแนวรับประมาณสัก3บาท40แล้วกันนะครับแนวต้านก็ใกล้ๆไฮเดิมเมื่อวานประมาณ3บาท60ค่ะครับโอเค3บาท40รับแนวต้าน3บาท60นะคะ Bits Business Alignment ยังไม่มีค่ะ4บาท32บนกระดาน Alignment BOL ป่ะครับ BIZ ค่ะ BIZ กราฟแบบนี้ยังไม่มีกราฟแบบนี้วอลลุ่มแบบนี้รอครับค่ะรอไม่ยังไม่เล่นดีกว่าค่ะผ่านไปนะคะตัวนี้ไม่เอานะคะคุณผู้ชมมาต่อโอเชียนค่ะโอเชียนน่ารับไหมคะตอนนี้บาท38โอเชียนเนี่ยต้องถามท่านผู้ชมก่อนว่ารับเพราะอะไรนะครับไม่ได้ย้อนนะครับแต่ว่า ถ้าไปดูงบการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้างไม่ค่อยดีก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ากำไรก็น้อยมากๆนะครับต่อปีหนึ่งนะครับแต่ว่า
ที่ดีดตัวขึ้นมาแรงๆในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข่าวนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะเล่นก็ต้องตามข่าวนะครับนะครับตรงนี้ถ้าอยากเล่นดูแนวรับประมาณสักบาท34นะครับเป็นโลเดิมนะเป็นโลในรอบประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็แนวต้านก็บาท45แล้วก็บาท50แต่ว่าติดตามข่าวด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมุติเกิดดีลเขาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องหนีให้ทันนะครับคือหลักๆคงจะเก็งกำไรอะค่ะแต่ว่าก็ต้องตามข่าวให้ทันด้วยใช่คือเก็งกำไรเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณเก็งกำไรแบบคุณไม่ตามข่าวเลยเนี่ยก็ต้องดูกราฟต้องเชื่อกราฟแล้วนะครับอ่ะล่ำสูงค่ะยังไม่มีค่ะล่ำสูงเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะครับผมคิดว่าวันนี้คงพักตัวนะครับไม่ต้องก็รอย่อๆนะครับสัก6บาท6บาท10ตรงนั้นเป็นแนวรับค่ะก็แนวต้านก็6บาท50นะครับ6บาท10แนวต้าน6บาท50นะคะท่านต่อมาอาซิฟาอาซิฟาต้นทุน8บาท10ค่ะตอนนี้7บาท95อาซิฟาการ์ดมันไซด์เวย์อยู่แล้วนะครับก็ต้นทุนก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับก็ถือนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ต้องรีบถัวนะครับแนวต้านมองไว้ที่8บาท30แล้วก็8บาท50นะครับประมาณนี้โอเคท่านต่อมานะคะ Better World Green Better World Green ยังไม่มีค่ะตอนนี้2บาท8ตังค์ถ้าการตามกราฟก็ไซด์เวย์นะครับแนะนำเล่นในกรอบนะครับ2บาทถึงประมาณสัก2บาท30นะครับก็เก็งกำไรในกรอบนี้ค่ะได้แค่ตามกรอบนะคุณผู้ชมบ้านปูมายังไม่มีบ้านปูตรงนี้เนี่ยก็ผมเชื่อยังมีโอกาสพักตัวเนาะแต่ว่าไม่น่าจะลงหลุด19นะครับแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ19บาทถึง19บาท20นะครับค่ะแล้วก็แนวต้านก็20บาทนะครับตัวนี้เท่าที่ทางโกเบกคาดการก็กำไร Q1 น่าจะดีนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทค่ะนะครับโอเคIn Touch ยังไม่มีค่ะ5325บนกระดานครับแนะนำซื้อได้นะครับซื้อลงทุนเป็นร่างของรับปันผลนะครับก็แนวรับประมาณ52นะครับแล้วก็แนวต้าน55ถึง56บาทค่ะโอเคไปอย่างไวนะคุณผู้ชมใครมีอยากได้อะไรเขียนมาเลยส่งมาได้เลยซุปเปอร์ค่ะบาท45เป็นต้นทุนอยากจะซื้อเพิ่มซื้อดีไหมคะอ๋อถ้าจะซื้อเพิ่มรอดูสักบาท50แล้วกันนะครับให้มันลงมาก่อนความเป็นแนวรับประมาณอาทิตย์นี้นะครับก็บาท50นะครับเป็นแนวรับถ้าอยากซื้อเพิ่มแล้วก็แนวต้านก็ประมาณบาท60นะครับโอเค SNC อันนี้ก็ยังไม่มี15บาท90บนกระดานกราฟแบบนี้มันพักตัวอยู่ในรูปแบบธงอยู่นะครับมันยังมีกรอบที่กดอยู่นะครับเพราะนั้นลักษณะการเล่นมันเล่นได้2แบบคือย่อตัวลงมาแล้วซื้อนะครับก็แนวรับประมาณสัก15บาท50นะครับแล้วก็กรอบด้านบนประมาณสัก16บาท30หรือใครที่แบบโอ๊ยฉันไม่เอาไม่อยากเล่นแบบอึดอัดอย่างนี้ก็รอทะลุ16บาท30ขึ้นไปแล้วค่อย follow buy ก็ได้ค่ะครับผมโอเคคุณผู้ชมขอรับต้านในส่วนของ Set Index วันนี้คุณกัดให้ไว้นะคะแนวรับ1560ถึง1565ใช่ครับส่วนแนวต้าน1575นะคะต่อเลยนี่มันลงเรื่อยๆแล้วนะ ลงเรื่อยๆเบมค่ะ BEM ต้นทุน7บาท60ค่ะ7บาท60ตัวนี้ผมเชื่อว่าปีนี้คงไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับค่ะก็คงต้องรอในเรื่องของส่วนต่อขยายสีน้ำเงินที่เขาที่ทางรัฐบาลให้เข้ามาทำนะครับตรงนี้ก็น่าจะอีกประมาณสัก 2-3 ปีนะครับตามกราฟก็ยังไม่ได้นี่อะไรก็ทนถืออึดอัดแล้วกันนะครับค่ะทนต่อไปเนาะทนต่อไปคือจะให้ถัวก็ยังไม่อยากให้ถัวเพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณรีบาวอ่ะค่ะนะครับแต่ว่าจะให้ขายไหมก็ไม่ใช่มันก็คงนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ทนถือต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็
ดูจังหวะมีวอลลุ่มเข้ามาการบีบตัวอะไรตรงนั้นจังหวะแบบนั้นเราค่อยดูจังหวะในการจะซื้อหรือจะขายเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันนะครับโอเคคุณผู้ชมร้องไห้ทำไมกันอ๋อเซตลบแล้วก็บอกตั้งแต่ต้นใช่ก็บอกตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ไปทางลบเนาะคุณกัดบอกแล้วนะไม่บอกหยุด3วันด้วยนะคุณผู้ชมอย่าลืมlist it ถามไปแล้วนะคะคุณกัดให้แนวต้านเอาไว้เนี่ย10บาท70แล้วก็ถ้าผ่านมาได้11บาท50นะคะคุณผู้ชมต้นทุน10บาท60อ่ะทนหน่อยอีกนิดนึงอ่ะต่อIRPC เอ้ยเราถามกันยังเนี่ยถามโอ้โหอันนี้3ถามไปแล้วนะรอบที่3แล้วถามแล้วอย่างที่บอกนะครับคือก็ถือต่อไปถือได้นะครับแต่ว่าต้นทุนเขาต่ำค่ะหุ้นขึ้น3วันมาแบบนี้ยังไงก็คงต้องพักสักระยะหนึ่งแหละนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องรีบใจอย่าสั่นทนต่อไปคือต้นทุนเขาต่ำแค่5บาท25ไงอ๋อถ้างั้นถือได้ครับก็ดูตรง5บาท50ไม่ถึงก็ถือได้โอเค5บาท50นะ คือปอมตอนนี้จดมือระวิงมากเลย เยอะมากอ้าว AU เก่งกำไรระยะสั้นถือว่าสัญญาณกราฟค่อนข้างดีนะครับค่ะเก่งกำไรได้นะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก10บาท40นะครับแนวต้านก็ประมาณ11บาท11บาทโอเค BH ค่ะโรงพยาบาลรับดีไหมคะปี60จะดีไหมสำหรับตัวนี้บำรุงราษฎร์เลยอ๋อโอเควันนี้ก็ประกาศงบออกมาก็ถือว่าดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับตามกราฟผมมองว่ามันน่าจะแกว่งตัวนะครับในกรอบประมาณสัก175ถึงสัก185นะครับประมาณนี้สำหรับคนที่เล่นดีวอลเนี่ยผมแนะนำนิดนึงคือส่วนใหญ่คนที่เล่นดีวอลแล้วมักจะได้กำไรเยอะๆเนี่ยมันจะต้องเล่นหุ้นที่มีเทรนด์ที่ชัดเจนใช่เออถ้ามันไซด์เวย์เงี้ยผมคิดว่าเล่นยากแล้วคือถ้าคุณซื้อไปปุ๊บถือไปอาทิตย์นึงคุณก็มีไทม์ดีเคที่มันเสียไปเพราะนั้นหุ้นไซด์เวย์ยังไม่เหมาะในการเล่นดีวอลใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครจะเล่นตัวนี้เล่นตัวแม่เนี่ยก็กรอบแนวรับแนวต้านที่คุณกัดให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ175ถึง185นะคะ175รับ185ต้านนะคะครับ PTG ค่ะ PTG น่าเข้าไหมคะตัวนี้สัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าลงมาแล้วก็มีการทำ divergence ด้วยตรงนี้แนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวหน่อยแล้วกันนะครับประมาณสัก22บาท50นะครับจุดรีบาวก็ประมาณ23บาท50นะครับโอเคเล่นได้นะครับแต่ว่ารอช่วงอ่อนตัวแล้วกันFN ค่ะ Fly Now ต้นทุน7บาท5สตางค์โอ้ตอนนี้7บาท35ครับผมก็ดูล็อกกำไรนะครับประมาณสัก7บาท20แล้วกันนะครับตรงนั้นถ้าไม่หลุดถือต่อนะครับรอลุ้นไปประมาณ7บาท70นะครับแต่ว่าถ้าหลุดตรง7บาท20ตรงนั้นก็ขายล็อกกำไรนะครับค่ะท่านต่อมานะคะ Max ค่ะ Max ต้นทุน5สตางค์ครับต้นทุน5สตางค์ตอนนี้ก็อยู่5สตางค์เขาบอกว่าตอนนี้บนกระดาน5สตางค์จะซื้อดีไหมตัวนี้ต้องบอกว่าผมไม่ทราบในส่วนของพวกพื้นฐานหรือว่างบการเงินเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่พอจะเช็คได้เนี่ยงบมันค่อนข้างสวิงนะครับขาดทุนติดแล้วก็ปีละพลิกมามีกำไรนะครับแต่อาจจะเป็นกำไรพิเศษหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับตรงนั้นไม่ค่อยอยากแนะนำพวกนี้เลยอะเนาะคือตัวเนี้ยจำได้เคยไปคุยกับคุณกัดเมื่อปีที่แล้วคุณกัดบอกโอ้โหตัวนี้เลยเหรอคืออย่างน้อยที่เราจะซื้อหุ้นมันควรจะรู้พื้นฐานหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ผมไม่มั่นใจในพื้นฐานว่ามันเป็นยังไงนะครับค่ะถ้าจะดูตามกราฟเนี่ยกราฟก็วิ่งแค่นี้มันก็คงเล่น4ตะตางถึง6ตะตางอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับว่าอยากเล่นหรือเปล่าAU เมื่อกี้ถามไปแล้วนะคุณผู้ชมต้นทุนเดี๋ยวก่อนนะดูให้เขาอีกทีนึงอุ้ยกดผิดเลย AU 9บาท88ทำไมถามเหมือนกับขาดทุนเลยล่ะคะก็ยังกำไรอยู่นะเขาบอกทำยังไงดี9บาท88ก็ถือต่อไปอะค่ะแต่ให้แนวต้านก็ประมาณ11บาทเออ11บาทตรงนั้นถ้าขึ้นไปใกล้ๆตรงนั้นไม่ผ่านก็ขายทำกำไรค่ะกลับมา DCC ยังไม่มี
B Dynasty Ceramic อ๋อ DCC โอ้ตัวนี้มันเป็นหุ้นปันผลนะครับใช่โอ้นะครับแต่ว่าตามกราฟเทคนิคไม่ค่อยสวยเลยเขาไม่เคยสวยเลยกราฟเทคนิคแต่เขาปันผลโมแต่ว่าเป็นหุ้นปันผลทุกไตรมาสนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าอยากได้ปันผลทุกไตรมาสก็โอเคแต่ว่าถ้าจะเล่นตามกราฟยังไม่แนะนำก็แล้วกันค่ะนะครับโอเคผ่านไปถ้าจะเล่นตามกราฟไม่แนะนำแต่สมมติถ้าเกิดฉันอยากได้ปันผลก็รับไปเถอะเนาะตรงนี้รับได้ไหมคะก็รอย่อๆแล้วกันนะครับนี่ยังไม่ย่อไม่พอยังย่อไม่ใช่คือถ้าคุณบอมดูดิมันไหลลงมายังหาจุดจบไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะไปให้รับตรงไหนเพราะนั้นถ้าบอกว่าเอาย่อถึงที่สุดจนแบบมันพอเห็นสัญญาณกลับขึ้นมาคืออย่างนี้นะครับคือนักทุนมักจะคิดว่าแบบลงมาต่ำแล้วซื้อไว้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันอาจจะลงอีกได้ใครจะรู้ว่ามันจะลงมันจะไม่ลงอีกนะครับจุดที่เข้าซื้อมันควรจะเป็นจุดที่มันกลับตัวขึ้นมันกลับตัวแล้วใช่ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติผมดูจุดไหนถึงจะมองว่ากลับตัวแล้วกัน4.20 บาทถ้ายืนได้ตรงนั้นโอเคโอ้รออีกนานเลยกว่าอ่ะ4.20 บาทนะเอาชัวร์ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมเอาชัวร์ดีกว่าทีรับตัวยางค่ะหน้าเข้าไหมคะตัวนี้2.40 บาทเหมือนสีตรังเลยผมก็จะแนะนำคล้ายๆกันก็คือก็ต้องตามตัวราคายางนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าตามสัญญาณเทคนิคจะดูดีกว่าตัวสีตรังหน่อยนึงนะครับแนวรับประมาณสัก2.08 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านก็2.30 บาทนะครับประมาณนี้โอเคติดตามราคายางด้วยละกันถ้าวันไหนราคายางมันวิ่งขึ้นก็อ่ะโอเคก็เก็งกำไรไปปุ๊บต่อมา SGP สยามแก๊ส12.90 บาทออกก่อนไหมคะตอนนี้12.80 บาท SGP นะครับสยามแก๊สมันก็ทำท่าจะพยายามขึ้นอยู่นะมันก็เหมือนจะขึ้นเนาะแต่ว่ามันไม่มีวอลลุ่มอะครับเพราะนั้นแนะนำสัก13 บาทใกล้ๆ13 บาทก็ขายก็ได้นะครับแล้วก็ย่อลงมาก็เล่นรอไปก่อนค่ะ13 บาทนะคะครับSQ ยังไม่มีโอ้ SQ ตัวเนี้ยเขาติดตามในส่วนของข่าวตัวเหมืองโปรแตสชัยภูมิอะครับตัวนี้เขามองว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการที่เป็นเข้าไปประมูลสัมปทานในการขุดหน้าเหมืองขุดเหมืองไอตัวโปรแตสนะครับตรงนี้ก็ตามข่าวด้วยแล้วกันตอนนี้ใกล้ผมคิดว่ามันใกล้แล้วใกล้ที่จะรู้ผลแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับกราฟแนะนำเก็งกำไรได้เช่นกันนะครับก็แนวรับ5.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมประมาณ6.20 บาทนะครับ6.20 บาทโอเคอีกโรงพยาบาลบางกอกเชนค่ะยังไม่มี BCH ตอนนี้13.10 บาทครับนิ่งนิ่งนิ่งมากเลยแนะนำเป็นลักษณะซื้อถือแล้วกันนะครับแนวรับก็รอดูสัก12.80 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน13.50 บาทผ่านได้ก็14 บาทโอเคBJC เบอร์ลี่ยูเกอร์ยังไม่มีค่ะBJC เหรอครับตอนนี้ให้ชัวร์ๆเนี่ยให้ยืน44 บาทได้แล้วค่อยซื้อตามโอเคนะครับตอนนี้มันเหมือนจะกลับตัวแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นซื้อตรงนี้กับ44ก็แค่2ช่องเองนะครับรอชัวร์ๆแล้วก็ซื้อไปมันน่าจะได้รอบในการวิ่งมากกว่าค่ะ44ต้านเท่าไหร่คะต้านมองไว้ประมาณ46นะครับค่ะโอเคต่อมา PAF ค่ะPAN Asia Foodware PAF ต้นทุน2.40 บาทขอแนวต้านค่ะแนวต้านก็เป็นต้นทุนตรงนั้นแหละครับ2.40 บาทก่อนตอนนี้2.30 บาทถั่วก็ไม่ได้ถ้าผ่านตรงนั้นไม่ได้ก็2.50 บาทลุ้นให้ผ่านเนาะใช่แต่ว่าเท่าที่ดูวอลุ่มเนี่ยก็คงต้องอึดอัดอีกสักพักนึงนะครับเนื่องจากวอลุ่มน้อยมากโอเค CSSต้นทุน3.40 บาทจะถือหรือว่าขายดีโอ้ต้นทุน3.40 บาทใช่ตอนนี้3.06 บาทโอ้ CSS ก็ถ้าดูจากแนวโน้มนะครับปีนี้ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับเนื่องจากว่าการตั้งเสา4G อะไรพวกนี้มันคงปีนี้น่าจะมีงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตามสัญญาณกราฟเนี่ยมันเหมือนจะพักตัวอยู่นะครับ
ไม่แนะนำให้ขายนะครับไม่แนะนำให้คัดนะครับแล้วถือถั่วได้ไหมคะแล้วรอถั่วดีกว่านะครับถั่วที่เท่าไหร่คะแนวรับในการถั่วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.90 บาทถึง3 บาทโอเคนะครับสหการประมูลออคชั่นเห็นบอกว่าวันนี้มีข่าวดีรับดีไหมคะตอนนี้7.30 บาทมาไม่มีวอลลุ่มเลยครับข่าวดีแต่ว่าวอลลุ่มไม่มาหุ้นไม่ขึ้นก็แต่ข่าวนี้ผมเห็นมาหลายทีที่เขาจะไปร่วมกับ ASAP อ่ะเออครับใช่ข่าวนี้หรือเปล่าคุณก็ได้นะครับ มันมีแบบคือข่าวดีใช่นะครับเข้าใจแต่ว่าวอลลุ่มไม่มาแสดงว่าคนอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะไม่สนใจก็ได้นะตอนนั้นก็ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าไปเก็งกำไรก็แล้วกันแต่เรื่องนี้พูดมา2 รอบแล้วอ่ะตัวเขาประกาศข่าวมาเนี่ยมันมีข่าวมาสักตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่จำไม่ผิดใช่ๆเห็นอยู่นะแล้วก็เมื่อเช้าก็อีกรอบนึงก็เลยเอ๊ะมันแล้วมันยังไงใช่แต่ว่าราคาไม่ค่อยไปนะครับมีแต่ ASAP นี่แหละที่วิ่งขึ้นไปเนาะงั้นก็อย่าเพิ่งไปรับเลยใช่ถ้าจะเก็งกำไรสมมติจะเก็งกำไรก็ไปดู ASAP ดีกว่าคือถามให้เผื่อASAP ครับก็ดูราคาเปิดนะครับประมาณ4.04 บาทนะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านก็4.20 บาทนะครับ20โอเคคุณผู้ชมให้เลือกในกลุ่มธนาคารนะคะมี TCAP KKP Tisco เอาตัวไหนดีมันคนละแบบมันเลือกยากเหมือนกันนะครับเอาแบบพูดตรงๆเนื่องจากว่า KKP กับ Tisco เนี่ยเราจะมองในเรื่องของโกลด์เป็นหลักนะครับเนื่องจากว่า KKP เนี่ยเขามีในส่วนของตัวธุรกิจในส่วนของหลักทรัพย์ที่เขาค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็มีการขยายเข้าไปในพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มีโกลด์ขึ้นมาส่วน Tisco เนี่ยก็มีข่าวที่ว่าเขาไปซื้อในส่วนของนี่ไม่ใช่นี่เขาเรียกอะไรสินเชื่อรายย่อยของตัวธนาคาร Standard Charter เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเข้าไปรับรู้รายได้อะไรน่าจะเป็น Q4 เพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันจะมีโกรทแต่ราคาก็ขึ้นมาเยอะแล้วส่วน TCAP เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นสตอรี่อะไรแต่ว่าราคาก็นิ่งๆนะครับเพราะนั้นถ้าให้เลือกผมมันก็ถ้าเป็นผมชอบ TCAP มากกว่าเนื่องจากว่าราคามันไม่ขึ้นค่ะสองตัวนั้นมันมีโค้ดแต่ว่าราคามันรับรู้ไปพอสมควรแล้วค่ะเพราะนั้นมันก็อาจจะอัพไซด์อะไรไม่เยอะมากนะครับถ้างั้น TCAP รับที่เท่าไหร่คะประมาณ46ค่ะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีโค้ดสตอรี่อะไรเหมือน2ตัวนู้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อตัวนี้ก็ต้องถืออดทนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีปันผลประมาณ 5%โอเคก็แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านประมาณ49 บาท49แต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วอาจจะช้าหน่อยเนาะอิชิบอกว่าต้นทุน10.94 บาทมีสัญญาณกลับตัวหรือยังคะโอ้โหลงมาตลอดยังไม่มีเลยค่ะทำไงอะราคาค่อนข้างนิ่งมากเลยอะครับค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะ9 บาท10.94 บาทค่ะอ๋อ10 บาทก็เกิด11 บาทอะค่ะน่าจะต้องอึดอัดอีกพักใหญ่ๆเช่นกันค่ะนะครับถั่วไหมยังไม่ถั่วนะครับถ้าการแบบนี้ไม่ถั่วก็ถืออย่างเดียวครับถือรออย่างเดียวแล้วก็รอดูจังหวะในการรีบาวแล้วก็เปลี่ยนตัวดีกว่านะครับโอเคแล้วก็วินเนอร์ค่ะวินเนอร์ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ3.96 บาทบนกระดานวินเนอร์นะครับวินเนอร์รีบาวขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านต้านนะครับประมาณสัก4 บาทประมาณ4.10 บาทขึ้นไปแล้วด้วยถ้าเก่งกำไรก็เก่งกำไรได้แต่ว่าเก่งกำไรรอบสั้นๆแล้วกันนะครับแนวต้านก็ประมาณ4.10 บาทนะครับแล้วก็แนวรับก็3.90 บาทนะครับจุดคัดที่3.80 บาทนะครับโอเคตัวสุดท้ายเราถามไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการเนาะบิวตี้คุณกายบอกว่าให้ยืนให้ยืน10 บาทให้ได้ก่อนแล้วก็แนวต้านถัดไป10.50 บาทนะคะIRPC ก็ตอบไปแล้วหลายรอบอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอละคุณย้ำให้อีกครั้งนึงแถมคุณกัส IRPC นี่รับเท่าไหร่ดีคะแนวรับแนวต้านจะเก็งกำไรค่ะจะเ
เก็งกำไรเหรอครับผมไม่แนะนำเก็งกำไรตั้งแต่แรกแล้วนะตัวนี้เนื่องจากว่าขึ้นมา3วันแล้วเนี่ยคุณมันไม่ใช่จังหวะคุณที่จะไปซื้อเก็งกำไรแล้วนะคุณต้นทุนแพงกว่าคนอื่นแน่ใช่รอย่ออย่างเดียวนะครับแนวรับประมาณสัก5.50 บาทละกันแล้วก็แนวต้าน6บาทอาจารย์ใช่แนวต้านประมาณ6บาทนะครับแต่ว่าคงยังไม่ใช่วันนี้นะครับ SQ ก็ตอบไปแล้วอ่ะ5.70 บาทแนวรับ6.20 บาทแนวต้านนะจ๊ะอ่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วว่านะอ่ะดูเซตอีกทีนึงในที่สุดนางก็เข้ามายืนอยู่ในแดนรบตั้งแต่ต้นเนาะนี่พยายามจะขึ้นนะแต่ขึ้นไม่ไหวสักทีวันนี้แนะนำตัวไหนปตท.สผ.จ้าใช่ก็รับตรงตอนที่เปิดเมื่อเช้านี้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวปตท. PTT EP อ่ะก็ยังนิ่งๆนะครับยังนิ่งก็รับ97แล้วก็ต้าน101นะคะอ่ะหมดแล้วนะไปแล้วนะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โปรเบกนะวันนี้ตอบทุกคนวันนี้ไม่เหลือแล้วโอ้แต่คุณกัสนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยปอมมาเขียนคือกระดาษแค่นี้แล้วก็แถมผ่าครึ่งด้วยนะประหยัดเนื้อที่เนี่ย2แผ่นแล้วเนี่ยนะอ่ะวันนี้ขอบคุณขอบพระคุณคุณกัสเดี๋ยวโฆษณาให้คุณกัสนิดนึงเปิดเตรียมไว้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะมันทำอะไรเนี่ยStock of the Town บายกัสจังหน้านี้เลยคุณผู้ชมไปกดไลค์แฟนเพจได้เลยนะคะนี่คือหน้าแฟนเพจของคุณกัสนะคะจะได้ไม่ต้องถามปอมอีกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยหน้านี้เลย Stock of the Town บายกัสจังนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โปรเบกซ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้คำตอบกับพวกเรานะคะครับสวัสดีค่ะแล้วก็วันศุกร์นะคุณผู้ชมเราเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะคะก็เหมือนเดิมเฮงๆทุกคนเจอกันใหม่วันอังคาร 9:40 จนถึง 10:40 วันที่1หยุดวันแรงงานแห่งชาติขอกรรมกรไปพักผ่อนนะคะก็เจอกันวันอังคารแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนในส่วนของ DW อย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามากันได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac